ไม่ใช่น้อยค่าจ้างอิลซริกที่ทางร้านได้จ่ายไปในวันนั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสจากกรณีที่นักร้องหนุ่มอิลซิลิกหรือต้องที่คำพรเวทไทสงได้ไปร้องเพลงที่สถาบันบันเทิงแห่งหนึ่งย่านนนทบ,บุรีและได้พูดถึงความไม่พอใจบนเวทีโดยเขานั้นมองว่าเจ้าของร้านปฏิบัติกับตนอย่างไม่ให้เกียรติและยังเอาไปเปรียบเทียบกับศิล,ลปินขาร็อกชื่อดังอย่างตูนบอดี้สแลม ว่าถ้าเจ๋งจริงก็ให้ขึ้นเวทีมาดวลกันในตอนนี้เลยโดยในภายหลังเมื่อวันที่12ตุลาคม2565เจ้าของร้านได้เข้ามาพบทนายตั้มทั้งยังชี้แจงข้อเท็จจริงว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นร้านได้มีการจ้างอิสลิกและได้มีการจ่ายค่าตัวอิสลิก450,000บาทไปหมดแล้วรวมรวมทั้งวงเกือบ5 0 0 0บาทและประเด็นที่อิสลิกว่าทางร้านใช้คำหยาบและนำไปเปรียบเทียบกับตูนนั้นไม่เป็นเรื่องจริง ลาสุด13ตุลาคม2565ก็ได้มีการรวบรวมค่าตัวของศิลปินที่ไปโชว์คอนเสิร์ตซึ่งอิลสรลิกมีค่าตัวเฉลี่ย450,000บาทในขณะที่วงบอดี้แสลมมีค่าตัวเฉลี่ย600,000บาท